เราจะมาทำเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY โดยมีอุปกรณ์พื้นฐานแค่2อย่างนะก็คือพัดลมดูดอากาศกับไส้กรองของเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับเริ่มที่กล่องแรกอุปกรณ์ในกล่องนี้คือไส้กรองของ Xiaomi ราคารวมส่งแล้วอยู่ที่441บาทภายในบุกมาด้วยโฟมทั้งบนและล่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับกล่องต่อไปเป็นพัดลมดูดอากาศยี่ห้ออาตาริขนาด6นิ้วครับเปิดกล่องมาไล่มาก็จะเป็นตัวพัดลมก่อนสายนี่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นวงกบตัวบังใบพัดด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะก็คือเอาไส้กรองเสี่ยวมี่วางข้างล่างพัดลมดูดอากาศวางไว้ข้างบนเซตอุปกรณ์นี้นะครับหน้าพัดลม6นิ้วมันจะรับกันพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวไส้กรองอากาศของ Xiaomi ตัวนี้ครับซึ่งมันก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยวางเข้าไปได้พอดีแต่พัดลมดูดอากาศเนี่ยเขาดีไซน์หน้ากากมาให้โค้งนิดนึงเมื่อวางไปแล้วมันจะไม่แนบสนิทแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับในส่วนของพัดลมดูดอากาศนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวปิดเปิดเอาออกไม่ยากครับเพราะเป็นพลาสติกนะครับก็ดันออกง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะแกะส่วนของหน้ากากสีขาวนี่ออกมาว่าเราออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นเช่นนี้ครับในกล่องอุปกรณ์ของพัดลมเนี่ยเขาจะมีน็อตสกรูให้เลยนะครับก็สะดวกดีเดี๋ยวผมจะติดตั้งพัดลมเข้ากับวงกบแล้วก็ตัวบังใบพัดด้านหลังนะครับตอนนี้เราจะขันน็อตระหว่างพัดลมกับวงกบก่อนขันเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดหน้ากากไปแล้วคว่ำลงแล้วก็ขันน็อตในส่วนของด้านหลังให้เรียบร้อยเมื่อเราเตรียมส่วนของพัดลมเสร็จแล้วเราก็จะเอามาประกอบเข้าด้วยกันนะครับใช้วิธีง่ายๆเลยใช้สกอตเทปติดให้รอบรอยต่อทั้งหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้ลมเข้าทางรอยต่อระหว่างพัดลมกับตัวไส้กรองฟอกอากาศอันนี้ก็ทำการติดมาสกิ้งเทปสกอตเทปหรือเทปกระดาษอะไรก็ได้นะครับให้รอบรอยต่อระหว่างพัดลมกับไส้กรองเวลาเราจะทำการติด masking tape ติด scotch tape อะไรก็ตามนะครับตั้งตรงไม่ได้เพราะว่าตัวฐานของฝาครอบด้านล่างมันเป็นส่วนโค้งพอวางแล้วมันจะล้มง่ายๆเราหากล่องเอามาเสริมไปให้มันประคองอยู่อันนี้ดูรอบๆก็จะเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเราจะใช้งานแล้วนะครับเราก็พลิกกลับขึ้นมาให้ตัวไส้กรองอยู่ด้านล่างพร้อมใช้งานแล้วครับผมหลักการของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือพัดลมจะดูดอากาศฝุ่นต่างๆโดยผ่านตัวกรองแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอันนี้ผมจะทดสอบแรงลมดูดว่าเป็นยังไงบ้างโดยใช้อะไรบางๆเป็นตัวทดสอบกำลังของพัดลมตัวนี้ผมว่าโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณกำลังอยู่กับกั้นสู้ Channel ครับ